สวัสดีครับวันนี้มาพบกับไอเดียไอดูนะครับยังคงเป็นเรื่องของการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับที่ผมเคยกล่าวเรื่องของการใช้สัญญาณทางเทคนิคนะครับมาว่ากันเรื่องว่าจะเอายังไงระยะสั้นๆนะครับบางทีเนี่ยแรกเทปแรกๆที่ทำไปคือเป็นลักษณะของการมองระยะกลางๆถึงยาวซึ่งบางท่านก็อย่างที่กล่าวไปนะครับเมื่อเทปที่แล้วว่ามันอาจจะช้าไปบางทีจะรอให้สัญญาณขึ้นจริงๆมาเนี่ยบางทีราคาหุ้นก็ไปค่อนข้างเยอะหรือว่าตลาดก็ไปค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะครับในแม้ปัจจุบันเองเนี่ยถามว่าถ้าเกิดตลาดเป็นขาขึ้นจริงๆเมื่อไหร่จะเป็นการขึ้นในคลื่น5เนี่ยบางครั้งบางทฤษฎีต้องไปยืนยันกันถึงระดับ 1,600 กว่านู่นเลยคือพูดง่ายๆว่าตลาดต้องมีนิวไฮอ่ะถึงจะยืนยันว่าเป็นตลาดขาขึ้นในคลื่น5ใหญ่ๆนั่นเองดังนั้นมันจะทำให้ช้าไปซึ่งก็มีนักลงทุนบางท่านแจ้งความประสงค์เข้ามาว่าอยากได้สั้นๆนะครับซึ่งเทปที่แล้วเราก็ทำในเรื่องของการวิเคราะห์ตลาดก่อนนะครับว่าการจะมองตลาด 3-5 วันเนี่ยควรจะทำยังไงนะครับหรือใช้อะไรดูนะครับซึ่งจริงๆแล้วใช้ Moving Average ดูก็ยังคงได้อยู่ดีนะครับเพียงแต่ปรับระยะให้มันสั้นลงมาท่านเองอย่างใครเล่นระยะสั้นมากๆแบบเก็งกำไรอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยก็ลองใช้ Moving Average แค่ Simple ก็พอนะครับประมาณสัก10วันกับ20วันหรือ10วันกับ25วันเนี่ยก็พอจะเก็งกำไรได้นะครับหรือไปใช้สัญญาณอินดิเคเตอร์ช่วยก็ตามนะครับแต่อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยผมใช้ในเรื่องของlinear regression กับ Bollinger Band นะครับมาวิเคราะห์ตลาดในลาย60นาทีนะครับมันจะได้มองตลาดภาพระยะ3วันหรือว่า5วันนะครับหรือพูดง่ายว่าระยะ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์เนี่ยนะครับเราจะเก็งกำไรกันด้วยสัญญาณทางเทคนิคด้วย Bollinger Band กับ Linear Regression ในลาย60นาทีนะครับลองมาดูภาพกันอีกต่อสักนิดนึงซึ่งครั้งที่แล้วผมก็ได้ทิ้งไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันว่าภาพตลาดจะเป็นยังไงนะครับในภาพแรกนะครับก็เป็นลักษณะของที่เราเคยคุยว่าสัญญาณซื้อนะครับอยู่ตรงไหนก็คือบล็อก1กับบล็อก2เราสังเกตว่าตรงนั้นคือสัญญาณซื้อนะครับทีนี้มันซื้อด้วยเรื่องอะไรก็คือเรื่องมันเล่นอยู่ในแบนด์ล่างของ Linear Regression นะครับแล้วก็ผ่านบล็อก2เนี่ยผ่าน Linear Average ขึ้นมานะครับทีนี้บล็อก3เนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะของอยู่ในแนวต้านของ Linear นะครับก็คือ Bollinger Band ก็ติดแนวต้านของ Linear ด้วยฉะนั้นมันก็น่าจะต้องขายก่อนระยะสั้นๆนะครับระยะสั้นๆขายไปรับไม่เท่าไหร่ถามว่าจะขายแล้วลงจริงไหมก็ลองเอาเรื่องของอินดิเคเตอร์ซึ่งผมก็ลองให้ใช้สโตแกสติกเข้าไปดูนะครับก็จะได้นะครับเป็นลักษณะของการปรับลงประมาณสัก30พอยต์นะครับคือประมาณ 1,390 กับ 1,300 กับ 1,400 ตรงนั้นเนี่ยนะครับลงมาถึงระดับ 1,370 เนี่ยก็คือประมาณเกือบ30พอยต์นะครับถ้าเล่นฟิวเจอร์ก็คงได้เหมือนกันนะครับทีนี้สังเกตว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราทิ้งไว้ว่ามันจะไปยังไงต่อนะครับประมาณสัก 1381.71 ถ้าดูในภาพนะครับมันก็ยังยืนอยู่ Linear Regression ตรงที่เป็นลักษณะของเส้นแดงๆเส้นตรงกลางนะครับเส้น Average นะครับเนี่ยฉะนั้นถ้าถามว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปดูภาพที่2สังเกตว่ามันขึ้นไปตรงแถววงกลมที่ผมทำไว้ให้นะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นการ New High นะครับซึ่งมันก็ถือว่าใกล้แนวต้านของ Linear บนอยู่ดีนะครับเรียกว่าอยู่ใน Channel บนเลยนะครับแล้วก็ใกล้ๆเส้นสีเหลืองๆนะครับแล้วไปดูในสโลว์สโตแคสติกก็สังเกตว่ายังคงเป็นไดเวอร์เจนต์อยู่ดีตรงนั้นก็คือจังหวะที่ควรจะต้องทำกำไรระยะสั้นออกมาก่อนเหมือนกันซึ่งมันก็ลงไปจาก 1,400 ต้นๆลงไปถึงระดับ 1,370 ก็ประมาณ30กว่าพอยต์ได้เหมือนกันนะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นลักษณะของรอจังหวะให้ตลาดมันจะเด้งกลับหรือไม่ทีนี้เนี่ยมาต่อกันนะครับนะฮะมาต่อกันในภาพต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับเมื่อวันอังคารที่22นะครับตอนเช้าๆนะครับจะเห็นว่าตลาดเนี่ยหลังจากปิดตลาดวันที่21คือวันจันทร์ไปแล้วนะครับตอนเช้าๆนะครับมาดูสัญญาณด้วยสัญญาณเดิมนะครับในเรื่องของไลน์60นาที นะครับใช้ Linear Regression กับBollinger Band นี่แหละในไลน์60นาทีสังเกตว่าตลาดปิดที่ 1393.63 ในวันจันทร์นะครับแสดงว่าวันอังคารจะเป็นยังไงถ้าดูจากสัญญาณ Bollinger Band สังเกตนะครับ Bollinger Band เริ่มเป็นเชิงบวกนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่อง Bollinger Band เป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเราก็มีสอนอยู่แล้วตลอดเวลาในเรื่องของ U Trade School นะครับเดี๋ยวตามรุ่น2กันต่อด้วยนะครับนะฉะนั้น Bollinger Band อยู่ในเรื่องของเชิงบวกแล้ว Bollinger Band อยู่ใกล้ๆของ Linear ล่างเนี่ยนะครับหรือว่าเส้น Linear เค้าเรียกว่าแนวรับของ Linear ข้างล่างเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่มันจะเด้งขึ้นไปข้างบนน่ะมีนะครับถามว่าเด้งไปถึงไหนนะครับคือไม่รู้ถึงไหนแต่โอกาสเด้งมันมีนั่นเองนะครับนะทีนี้ถามว่าเด้งถึงไหนลองดูภาพต่อไปนะครับผมก็ดูประวัตินะครับหรือว่าดูการวิเคราะห์ย้อนหลังไปดูว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเด้งก็ต้องเด้งไปที่เส้นแดงๆหรือว่าเส้นLinear Average ตรงนั้นเองนะครับฉะนั้นผมก็เลยมองว่าจากวันที่22 23 24 25หรือว่ามันหลังจากวันที่22ไปสัก5วันนะครับคือเรามองตลาดระยะสั้นก็คือ 3-5 วันเนี่ยแสดงว่าวันที่22 23 24 25แล้วก็ต่อไปที่สัปดาห์ต่อไปก็คือประมาณสักสัปดาห์ที่
28 29นะครับสัปดาห์นั้นเนี่ยสัปดาห์วันที่28 29เนี่ยโอกาสที่เซตอินเด็กซ์จะขึ้นไปคลอเคลียร์แถวๆ1410เป็นไปได้เนื่องจากดูในกล่องซ้ายเห็นมั้ยฮะนะกล่องซ้ายเนี่ยมันจะประมาณว่าไปคลอเคลียร์แถวๆเส้นเอเวอเรสต์หรือเส้นสีแดงนั่นเองนะครับซึ่งแสดงว่าวันที่22 23 24 25นะครับในระยะนี้หรือต่อไปถึงสัปดาห์ต่อไปเนี่ยตลาดมีโอกาสที่จะขึ้นไปคลอเคลียร์แถวๆ1410นะครับซึ่งถ้าคอเคลียร์แถวๆนั้นเราจะไปดูโบลิงเจอร์แบนด์อีกทีนึงนะครับถ้าโบลิงเจอร์แบนด์ลักษณะของมีการบีบแคบๆนะครับนะบีบแคบๆรอระเบิดซึ่งถ้าเกิดระเบิดแล้วผ่านเส้นสีแดงหรือว่าผ่านเส้นลีเนียกลางตรงนั้นไปได้เนี่ยหรือว่าขึ้นไปยืน1410ได้เนี่ยยืน1410ได้มั่นคงเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบเส้นลีเนียข้างบนหมายถึงว่าเส้นสีเหลืองต่อไปนั่นเองแสดงว่าตลาดรอบนี้เราจะดูกันที่1410ถ้ายืนได้เนี่ยนะครับจะมีโอกาสวิ่งถึง1440หรือ1450เลยนะครับลักษณะของการวิเคราะห์ตลาดระยะสั้นแบบนี้เนี่ยเราเอามาใช้ที่บอกว่าบางทีหาหุ้นเล่นไม่ได้ก็อาจจะเล่นลองนะครับหรือถ้าเกิดมันขึ้นไปข้างบนติดแนวต้าน1440จริงๆนะครับตรงนั้นเราจะไปดูอินดิเคเตอร์นะครับมันมีสัญญาณไดเวอร์เจนซ์มันมีสัญญาณอะไรหรือเปล่าโอเวอร์บอทหรือเปล่านะครับเราจะปิดลองตรงนั้นแล้วก็ขายช็อตลงมาอีกทีก็ได้นะครับนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของตลาดระยะสั้นซึ่งเป็นลักษณะของผมใช้แค่ลีเนียร์รีเกรสชันกับโบลิงเจอร์แบนด์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และรูปแบบการวิเคราะห์ก็คงลักษณะของใช้เครื่องมืออินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยหาจังหวะขายด้วยว่าตลาดมันเต็มหรือยังจริงๆแล้วเอาแค่ลีเนียร์รีเกรสชันก็คงจะพอนะครับว่าถ้ามันอยู่ในเส้นล่างหรือว่าเส้นลีเนียร์ล่างเนี่ยแล้วเส้นมันเป็นอัพเทรนเนี่ยยังไงก็ต้องขึ้นนะครับหรือว่าขึ้นไปดูถึงข้างบนปั๊บเนี่ยเส้นที่เป็นลีเนียร์ข้างบนเนี่ยนะครับแนวต้านตรงนั้นยังไงก็ต้องขายนะครับแต่เพื่อความยืนยันว่ามันโอกาสจะขายและลงได้หรือไม่เนี่ยก็คือเอาอินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากใช้ตรงนี้ตรงอาจจะยากสักหน่อยนึงก็อย่างที่ผมบอกลองใช้เส้น moving average ง่ายๆก็พอนะครับอาจจะเร็วขึ้นมาหน่อยก็คือ5วันกับ10วันก็ได้นะครับแต่ถ้าเทียงที่ดีเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ประมาณสัก10วันกับ20วันหรือว่า10วันกับ25วันในการเก็งกำไรระยะ 1-2 สัปดาห์เนี่ยน่าสนใจหรือดีไม่ดีเนี่ย 3-5 วันเนี่ยเก็งกำไรใช้เส้น2เส้นนี้ก็พอนะครับนะก็คงจบในเรื่องของการวิเคราะห์ตัวอย่างเรื่องของเซตอินเด็กซ์ระยะสั้นนะครับนี่เป็นเส้นเดียวเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเราจะเอาเรื่องของหุ้นบ้างนะครับว่าการจะเก็งกำไรในตัวหุ้นรายตัวแบบ 3-5 วันหรือ1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์เนี่ยนะครับเราจะใช้ตัวไหนโดยที่ยังไม่ต้องสนใจแนวโน้มตลาดว่าจะขึ้นหรือลงนะครับบางครั้งในตลาดมันลงหุ้นบางตัวมันอาจจะขึ้นก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเราใช้เรื่องของการวิเคราะห์ระยะสั้นมาเล่นนะครับเราก็คงจะพอทำรายได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครั้งต่อไปเทปต่อไปนะครับเรื่องของการวิเคราะห์หุ้นนะครับในการเก็งระยะสั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าสเปกุเลตเลยหรือว่าเล่นเทรดดิ้งเลยประมาณสัก 3-5 วันเนี่ยเราจะใช้เครื่องมืออะไรนะครับใช้เครื่องมือแบบไหนนะครับแล้วว่าจุดซื้อหาจุดซื้อให้ได้ก่อนนะครับส่วนจุดขายเนี่ยบางคนกำไรพอใจตรงไหนก็ขายก็ได้แต่เราจะเอากำไรให้มันแบบใกล้ๆไฮของรอบลักษณะของการเก็งกำไรเป็นรอบๆเนี่ยดูตรงไหนนะครับงั้นเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาเจอกันในเรื่องของเก็งกำไรด้วยหุ้นเก็งกำไรในตัวหุ้นนะครับด้วยสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นนะครับสัปดาห์นี้คงฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับโชคดีครับถ้าไม่อยากพลาดรายการ Utrade Channel สามารถกด Subscribe ตรงนี้ได้เลยนะคะกดเลยค่ะ UOB Kay Hian, your trusted financial partner.